สหกรณ์การเกษตรแม่สอดจำกัดจัดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีครั้งที่หนึ่งประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมอาคารสหกรณ์การเกษตรแม่สอดจำกัดตำบลท่าไทลวดอำเภอแม่สอดนางอาภัศรฝึกฝนผู้สอบบัญชีสำนักง,งานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีครั้งที่หนึ่งประจำปี2561 โดยมีนางคณิษฐากาใจประธานกรรมการสาหกรณ์การเกษตรแม่สอดจำกัดเป็นผู้กล่าวรายงานเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานปีบัญชีที่ผ่านมารับทราบแผนพัฒนาสาหกรณ์แผนกลยุทธ์พัฒนาสาหกรณ์การจัดชั้นสมาชิกการจัดสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวการระดมเงินค่าหุ้นและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี31มีนาคม2561ซึ่งผลประกอบการของสหกรในปีบัญชีที่ผ่านคร่าวๆดังนี้สหกรณ์การเกษตรแม่สอดจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่1ตุลาคม2517มีสมาชิก2,697คนปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้น 4 8่9 7 6แปล้านสองบาทมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น1 6 2่ง9้ยหสล้านสองาทสสตางค์ผลประกอบการมีกำไรสุทธิประจำปีสิบสามล้านแปด1สหนึ่งมสาทสีสตางค์สหกรณ์มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ และเป็นนิมิตหมายอันดีที่ปีนี้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนได้รับเงินปันผลเป็นปีแรกในรอบสี่ปีสหกรณ์ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นด้วยได้รับการแนะนำส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักงานสาหกรณ์จังหวัดตากได้มอบหมายให้นางสาวชะนิสาชื่นชมบุญนักวิชาการสาหกรณ์ชำนาญการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวมทั้ง ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนส่วนปัญหาและอุปสรรคต่างๆของสหกรณ์ที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลายลงและดีขึ้นมีผลการดำเนินงานดีขึ้นด้วยมีคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการที่เข้มแข็งมีความรู้ความสามารถมีความทุ่มเทเสียสละสมาชิกรู้หน้าที่และบทบาทของตนเอง ฝ่ายจัดการที่ขยันขันแข็งทุ่มเทในการทำงานมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่มีความเข้าใจมีความทุ่มเทในการทำงานช่วยเหลือแนะนำและกํากับสหกรณ์อย่างเต็มที่เต็มกําลังมีความจริงใจและตั้งใจในการทำงาน